สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเขาเชื่อเขาสิเขาไปเช็คมาแล้วจะมีอะทำงานแบบนี้จริงๆขายบริการจะมีอะขายบริการฉันไม่ฟาดเธอเล็กๆหรอกนะมันไม่สมมุมนะคะฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอาชีพของเธอก็มีรองรับอยู่แล้วเป็นโสเภณีอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็คงต้องทำอาชีพเอาเด็กขายบริการนี้ที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละนะคะคลิปนี้จะไม่จะมาบอกนะคะว่าเพราะอะไรจะไม่ถึงไม่เล่นละครอีกแล้วนะคะก็คือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงเกิดขึ้นสำหรับเจมี่นะคะอาจที่จะไม่ได้ออกหน้าสื่ออะไรแบบนี้นะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็คือเจมี่นะคะไปร่วม งานกับบริษัทหนึ่งเขาก็สนับสนุนเราเพื่อประโยชน์ของงานเขาถูกต้องไหมคะเออมันก็ดูเป็นการสมประโยชน์เนาะแล้วก็เป็นเจมี่ก็ทำงานให้กับเขาอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเออซึ่งมันก็ใช้สปิริตเยอะมากสำหรับงานศิลปะนะคะพอมันก็มีช่วงหนึ่งอะนะคนเรามันทำงานร่วมกันในวงการอะมันก็ไม่มีใครทำงานกับใครได้แบบตลอดเวลาหรอกนะคะพอจะไม่เปลี่ยนไปทำร่วมงานกันที่อื่นอะไรเงี้ยนะคะผู้หญิงคนเนี้ยนะคะเขาก็จะไม่ถ่ายละครอยู่ที่สุขุมวิทนะคะถ่ายละครอยู่ที่ตึกอะไรเงี้ยไม่ตั้งแต่งหน้าอยู่ที่อีกห้องหนึ่งนะคะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มาผัวเขาสามีผู้ยิ่งใหญ่นะคะไปนั่งคุยกับผู้จัดคอนนะคะใส่ร้ายเจมี่อ่ะdiscredit ทำให้ผู้จัดคนนี้เขาเกลียดเจมี่เพราะว่าเขารู้สึกว่าแบรนดิ้งอ่ะความเป็นเจมี่บูเฮอร์ชื่อเนี้ยมันเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นคนสร้างเข้าใจปะแต่เจมี่ไปร่วม งานกับเขาเนี่ยนะคะตอนที่เจมี่ยังมีชื่อเสียงแล้วเขาถึงเอาเจมี่ไปร่วม งานแล้วก็สนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องปกติบริษัทอื่นก็สนับสนุนเจมี่เยอะนี้นะคะแต่เขาถือวิสาสะเลยอะยึดเอาคำว่าเจมี่บูเฮอร์ออกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเขานะคะถ้าเจมี่ไม่ได้ทำงานให้กับเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปทำงานกับคนอื่นนะคะวิดีโอแอดดิจูดแบบเนี้ยนะคะมันเป็นแอดดิจูดที่มันอันตรธานมากนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนแบบนี้หรอกนะคะอย่าเรียกว่าคนเลยนะคะมันเป็นอสุรกายนะคะเจมี่ก็เริ่มเจมี่ก็ห่างเจมี่ก็ไม่อยากยุ่งใช่ไหมคะเพราะว่าคนแบบนี้เขามาล่วงละเมิดเราอะค่ะนะคะพอเจมี่ยิ่งหนีเขาก็ยิ่งทำร้ายเจมี่นะคะเพื่อหวังจะให้เจมี่อะสมซานนะคะไปทำงานกับใครไม่ได้เลยต้องกลับไปหาเขานะคะด้วยเหตุการณ์ก็คือมีวันนึงเป็นงานเลี้ยงของช่องของอะไรแบบนี้นะคะจะมีก็ไปสวัสดีสวัสดีเขาก็นั่งอยู่ในโต๊ะนั่นแหละในโต๊ะก็จะมีผู้บริหารช่องผู้จัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะจะมีก็ด้วยมารยาทนะคะมีก็เข้าไปสวัสดีอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่จะมีเดินคอยหลังกลับมานะคะเขาพูดในโต๊ะว่าจะมีเนี่ยขายบริการนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากนะคะเขาพูดว่าจะมีอยากทำงานไซด์ไลน์ขายบริการนะคะเอาความน่าเชื่อถือของเขาอะเพื่อมาใส่ร้ายเจมี่แบบนี้เลยนะคะเขาเชื่อเขาสิเขาไปเช็คมาแล้วเจมี่อะทำงานแบบนี้จริงๆขายบริการเจมี่อะขายบริการเจมี่อะส่งเด็กนะคะส่งผู้หญิงอะไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นเขาพูดแบบเนี้ยกับโต๊ะผู้บริหารทั้งหมดนะคะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่เชื่อเขาเพราะบารมีของสามีเขาน่าเชื่อถือเหมือนกับเขาใช้ power ที่เขามีอะเพื่อที่จะมาถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอก็หักกับฉันเนี่ยหรอปะเขาจะมี emotional threat อย่างเงี้ยนะคะคือการข่มขู่ทางอารมณ์ว่าถ้าเหมือนเอา power ของตัวเองมาข่มขู่อะไรประมาณนี้ว่าอย่าให้เพราะเขาทำใจไม่ได้ที่เจมี่ชื่อเสียงเจมี่บูเฮอร์ที่เขาสร้างมาเนี่ยนะคะที่เขาก็แบบไม่ได้สร้างมาแบบทั้งหมดนะคือหลายบริษัทมากที่ร่วมกันสร้างเนี่ยหรอปะมันไม่ใช่เขาคนเดียวอะค่ะนะคะเราจะมีก็มีชื่อเสียงเราด้วยตอนที่มีมาร่วม งานกับเขาอะนะคะเพราะเนี่ยมันไม่ใช่เขาคนเดียวที่
ที่เป็นมีกรรมสิทธิ์นะคะในชื่อนี้แต่พูดจริงๆ ทางกฎหมายเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะคะทางคุณธรรมก็ไม่มีสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์เลยนะแล้วแรงงานที่ฉันทำงานให้เธอนะเธอฟังฉันดีๆนะที่ฉันทำงานให้เธอเธอได้เงินได้สปอนเซอร์จนเธอเอาไปซื้อตึกสร้างตึกที่เธอก็ยังอยู่อาศัยอยู่ทุกคนเนี่ยนี่คือแรงงานของที่มาจากฉันและคนอีกมากมายถูกต้องไหมนะคะเธอก็ยังได้ใช้ตรงนั้นอยู่นะถึงแม้จะไม่มาทำติ๊กต็อกทุกวันเนี่ยมันก็ยังตามมาส่องเจมี่ว่าเอาชื่อเสียงเจมี่บูเฮอร์ที่เขาสร้างนะเขาคิดว่าเขาสร้างนะเอามาใช้เพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตัวเองถ้าจะไม่ยอมกลับไปทำงานให้กับเขามีทางไหนอีกนะคะที่เขาจะทำลายจะไม่ได้อีกนะคะวงการบันเทิงจะไม่ไปเล่นละครที่ไหนนะคะเขาจะยกหูเลยอะถ้ารู้ว่าจะมีไปเล่นแล้วก็ใส่ไฟใส่ลายจะมีอย่างมากมายนะคะด้วยเรื่องที่เป็นเท็จและปราศจากหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งจะไม่ไปทานข้าวนะคะที่โรงแรมแถวถนนวิทยุนะคะจะไม่จำชื่อโรงแรมไม่ได้แต่เป็นโรงแรมใหญ่นี่แหละแล้วไม่ก็ถ่ายรูปตอนกลางวันนะคะไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนนะคะถ่ายรูปลง Facebook ว่าวันนี้มาเที่ยวโรงแรมสวยอะไรเงี้ยนะคะเมียของลูกน้องเขาอะนะคะพอเห็นจะไม่ลงเฟซก็โทรไปบอกประมาณว่าฉันเนี่ยรู้ดีอะไรเงี้ยนะคะว่าจะมีไปขายบริการที่โรงแรมนี้เช็คมาแล้วฉันไปเช็คกับโรงแรมนี้มาแล้วจริงจริงเรื่องนี้จริงข่าวลือว่าจะมีเนี่ยทำอย่างเงี้ยจริงนะคะทั้งที่จะมีจะไปทานข้าวแล้วถ้าจะมีจะไปทำอะไรที่มันไม่อยากเปิดเผยนะคะจะมีจะถ่ายรูปลงเฟซทำไมใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำใส่ร้ายนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้ผัวดูด้วยนะแล้วก็ถามเขาด้วยว่าจะฟ้องฉันได้ยังไงทำได้ไหมบารมีผัวถ้าเธอคิดว่ามันสามารถเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้อย่างที่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะฉันจะบอกให้เธอมันก็แค่คนกระจอกกระจอกคนหนึ่งที่เอาบารมีคนอื่นมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะคะคนที่เขาอยู่สูงจริงๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกนะคะเขาต้องบริหารจัดการให้ power ของเขามันดำรงอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่เธอทำแบบนี้นะคะฉันไม่ฟาดเธอเล็กๆหรอกนะมันไม่สมมุมนะคะฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าหรอเตรียมหาประเทศสำรองไว้บ้างนะคะเพราะคนอย่างเธอนะคะติดคุกไปก็เปล่าประโยชน์นะคะเปลืองข้าวเปลืองน้ำเปล่าๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอาชีพของเธอก็มีรองรับอยู่แล้วเป็นโสภณีอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็คงต้องทำอาชีพเอาเด็กขายบริการอย่างที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละนะคะมีหลักฐานตรงไหนบ้างที่บอกว่าฉันทำอาชีพนี้มีหลักฐานตรงไหนคะใครเป็นคนซื้อคะโอนตังหลักฐานโอนก็ต้องมีนะคะมีหรือเปล่าใครเป็นคนติดต่อมันหาง่ายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าฉันทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจุดประสงค์ของเธอก็รู้อยู่เธอทำอย่างนี้เพราะอะไรนะคะเพราะเธออิจฉาที่ฉันเอาชื่อเสียงนะคะที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันนะคะกับการให้โอกาสของคนอีกหลายพันคนหลายร้อยคนนะในวงการบันเทิงเขาให้โอกาสฉันแล้วเขาฉันก็สร้างมันขึ้นมาด้วยวิริยะอุตสาหะของฉันนะคะฉันทำตรงนี้นะคะเพราะฉันเป็นศิลปินคนอย่างฉันเรียกว่าศิลปินค่ะศิลปินคือคนที่อุทิศชีวิตส่วนตัวเพื่องานศิลปะนะคะคนผู้นี้จะมีศักดิ์ศรีคำที่เธอไม่รู้จักนะคะเพราะคนอย่างเธอเขาเรียกว่าโสเภณีโสเภณีคือทำทุกอย่างได้พงเงินนะคะฝากบอกสามีด้วยนะเราไม่เตือนเราไม่ตำหนิเราไม่แก้ไขเมื่อภรรยานะคะไปละลานผู้อื่นแบบนี้ระวังคนก็จะหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดนะคะปลามันเน่าตัวเดียวระวังนะคะมันจะเน่าไปทั้งตระกูล